สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unboxing ตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนนะครับคราวนี้เราจะมาแกะอัลบั้มต่างๆที่ผมยังไม่ได้แกะในปี2020ที่เหลือนี้นะฮะเป็นถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสสำหรับตัวเองแล้วกันนะฮะก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูทีละเลยแล้วกันนะครับอันแรกนะครับเป็น Not Shy นะฮะ Not Shy ทั้ง3เวอร์ชันเลยนะฮะก็ ABC นะครับมีครบเลยแถมมีทั้งหมด5ก๊อปปี้ด้วยนะครับสาเหตุที่มี5ก๊อปปี้นะครับถ้าเกิดใครจำได้ตอนกลางปีนะฮะก็ Not Shy มีการแจกทรายนะครับรุ่นรับทรายนะครับทางการนะครับตัวผมเองก็ลงน้องลีอาไป5ครั้งนะฮะแล้วก็ไม่ได้เลยสักครั้งนะต่อมานะครับเป็นอัลบั้ม Weekly นะฮะ VR นะฮะก็เป็นอัลบั้มเดบิวต์ของสาวๆ Weekly เนาะซึ่งก็คล้ายๆกันครับก็มีเปิดให้รุ่นรับทรายเหมือนกันนะครับซึ่งเมนของผมก็คือน้องจียุนนะจริงๆแล้วตอนนั้นเขาถ้าเกิดถูกเนี่ยจะได้คุยกับเมมเบอร์ทุกคนเลยมั้งทั้ง6คนคนละ2นาทีนะฮะซึ่งผลออกมาก็ผมก็ไม่ถูกทรายนะสุดท้ายนะครับก็คืออัลบั้ม Weed นะฮะ Weed ของPentagon นะครับหนุ่มๆ Pentagon ซึ่งอันนี้นะครับผมไม่ได้ซื้อขึ้นมาเองไม่ได้ซื้อรุ่นรับทรายของใครนะแต่ว่าเป็นของขวัญแล้วกันของขวัญจากบ้าน Pentagon ไทยนะครับของทาง Twitter นะครับซึ่งก็เป็นทีมที่ผมร่วมงานด้วยตอนทำซับ Pentagon ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางทีมใจดีมากนะครับก็มอบอัลบั้มให้ผมด้วยนะครับเป็นที่ระลึกของการร่วมงานกันนะครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากเลยซึ่งมันจะพิเศษมากเพราะว่าอัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มบอยแบนด์อัลบั้มแรกในชีวิตผมเลยที่ผมจะได้แบบอันบ็อกซ์นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกที่เราจะเริ่มแกะกันวันนี้นะครับก็คืออัลบั้มน็อตชายของอิจีนะครับซึ่งของที่ได้มานะครับก็นอกจากจะเป็นตัวอัลบั้มแล้วก็น่าจะเป็นแผ่นอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นโปสเตอร์หรือเปล่านะฮะก็เรายังได้เรียกว่ายังไงล่ะโพสแบบว่าน่าจะเป็นโปสเตอร์ใหญ่แถมมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะแกะตัวอัลบั้มก่อนแล้วก็ค่อยแกะโปสเตอร์ต่อกันทีหลังนะฮะก็วันนี้จะเป็นมุมกล้องแบบ Bird Eye View ตามที่แฟนเพจแนะนำมาเนาะเราก็เปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะซึ่งต้องท้าวความนิดนึงว่าก่อนที่จะได้อัลบั้มน็อตชายมานะครับต้องบอกว่า Shopee เนี่ยส่งกล่องมาให้แบบใหญ่มากครับใหญ่จนเอามาทำเป็นฐานตั้งทำไลฟ์Monday Night Hamsterได้หลายตอนเลยนะก่อนที่จะซื้อโต๊ะตัวนี้มานะครับก็ใช้กล่องของ Shopee นั่นแหละครับเป็นฐานรองนะฮะ ในที่สุดวันนี้ก็หมดภาระของกล่องแล้วนะครับเพราะเราจะได้แกะอัลบั้มนี้กันสักทีนะครับก็มาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะก็จะเป็นภาพโฟโต้บุ๊กของเมมเบอร์เนาะลีอาเยจีซูนะฮะน่ารักดีนะฮะไปเรื่อยมีภาพแถมอะไรไหมเดี๋ยวดูก่อนนะลีอานะครับเป็นไมเมนนะครับถ้าเกิดถามว่าเมนของอีจีมใครคือน้องลีอานะเนาะรูปลีอาเต็มเลยโอ้รูปที่มีเห็นเยอะเหมือนกันนะฮะก็ตามสูตรอัลบั้มเนาะเขาก็เก็บรูปของดีไว้ในอัลบั้มนะใครที่ซื้ออัลบั้มน่าจะได้เห็นกันแล้วนะว่ามีรูปอะไรบ้างเนาะยังไม่มีอะไรยังไม่มีรูปอะไรแถมแล้วดูว่าอัลบั้มนี้มันไม่มีรูปอ่ะอ๋อมีเนี่ยเจอแล้วเจอการ์ดแล้วการ์ดนี่ก็ลายเซ็นเยจีอ๋อได้เยจีนะฮะได้แรกมาก็เป็นน้องเยจีเลยเนาะดีใจนะฮะชอบทุกคนแหละแล้วก็เป็นรูปคู่นะครับเยจีกับเชรยองนะฮะการ์ด2ใบนะครับแล้วก็ตัวอุ้ยก็เห็นแล้วก็ตัว CD นะฮะน็อตชายสีเขียวนะครับนี่น่าจะเป็น Type B ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเกิดผิดก็เดี๋ยวก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วสีเขียวนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อเนื้อเพลงไหมใช่เนื้อเพลงเนื้อเพลงทั้งกี่เพลงล่ะจำไม่ได้ละทั้ง6เพลงนะฮะก็แถมมาอย่างนี้เนาะและอีกด้านนึงก็เป็นเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ทั้ง5คนนะครับสีเขียวนะฮะตามไทป์ B นะฮะนี่มันคืออะไรเนาะมันเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าอันนี้คือใครหมายถึงระยูจินหรือเปล่าหรือใครเอ่ยน่าจะเป็นระยูจินเนาะจะต้องติดอีกด้านหนึ่งเพราะว่างี้มันเป็นรีเวิร์สหน่อยๆอ่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นน้องระยูจินถ้าอ่านแบบเสริมคือแหลมเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมคิดว่างั้นข้างในมีอะไรเอ่ยมีโปสเตอร์ประกาศจับครับผมเมมเบอร์ Member แต่ละคนเนาะอันนี้ก็เป็นวันคัมแบ็กนะก็คือเคสีแดงไม่รู้ว่าไทป์อื่นเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดีกว่านะฮะคราวนี้อันนี้เราได้เชรยองนะฮะถ้าเกิดผมอ่านรีเวิร์สถูกนะฮะเดี๋ยวดูข้างในก่อนเลยกันเหมือนกันหรือเปล่าข้างในเป็นข้างในน่าจะเหมือนกันเนาะอย่างนี้ดูแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรงั้นข้ามไปเลยดีกว่าโอ้มีการ์ดรุ่นการ์ดนี้มันเป็นแป๊บนึงนะ
เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับระหว่างอันบ็อกซ์อัลบั้มอยู่นะครับก็ได้การ์ดเยจีกับชเลยองอีกแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นใบเดียวกับชุดก่อนด้วยนะก็เลยดูแล้วไม่น่าไว้ใจแล้วว่าเราจะได้ซ้ำกันหมดหรือเปล่านะครับข้างในตรงนี้ก็เหมือนเดิมคงไม่ต้องทำอะไรนะฮะแล้วก็ตัวการ์ดนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมก็เลยใบนึงซึ่งก็คือเยจีอีกแล้วนะฮะโอ้ได้เยจีอ๋อเยจีคนละอันไหมเออผมเมนเยจีอิดตายเลยแล้วเนี่ยได้แต่เยจีงั้นเลยนะฮะเดี๋ยวซูมใกล้ๆหน่อยโอเคครับผมนี่อันนี้คือปกอันที่เห็นบ่อยที่สุดในรูปโปรโมนี้อันนี้น่าจะเป็น type A นะฮะแล้วก็ได้ลีอานะฮะอันนี้นะฮะใช่ไหมคิดว่าเป็นลีอานี่แหละบายลีอานะฮะก็ในสุดนะครับลีอาเป็นไมเมนะครับดีใจนะฮะโอเคนะฮะก็ type A นะฮะมาลุ้นกันนะครับหลังจากเมื่อกี้ได้สติกเกอร์น้องลีอาแล้วเนาะก็มาดูว่าข้างในจะเป็นภาพน้องลีอาด้วยหรือไม่นะฮะไม่นะเปิดก่อนตอนนี้น่าจะต่างกันไหมต่างกันนะฮะก็อันนี้เป็นเซตไอ้นี่เซตที่ถ่ายใน MV เนาะเออสวยงามตามท้องเรื่องภาพแต่ภาพพวกนี้เออโอเคโอ้มีภาพน้องลีอาแบบแว่นตาดอกไม้ด้วยอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนน่ารักนะฮะชอบนะฮะน้องลีอาเป็นเด็กที่นุ่มนิ่มแบบว่าดูแล้วรู้สึกเอ็นดูไปหมดเลยแล้วก็เนื้อเพลงนะฮะเนื้อเพลงเป็นเวอร์ชั่นสีเหลืองแทนนะแต่ก็ทุกอย่างน่าจะคล้ายกันแล้วตรงนี้ก็เป็นรูปที่ต่างกันออกไปนะอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะให้คุ้มกว้างก่อนโอเคเนี่ยนะครับโอเคเนาะก็คือเป็นเซตบนรถก็คือถ่ายจาก MV นะฮะไทยบีเมื่อกี้เพราะว่าอยู่ตรงกลางอัลบั้มเลยนะครับก็มีให้เห็นเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครนะฮะสีเขียวนะฮะได้น้องยูนานะฮะแล้วก็ได้ยูนากับเยจีอีกแล้วนะได้เยจีเยอะมากนะฮะขนาดตอนนี้เป็นแบบเหมือนจะเป็นเซตของน้องยูนาแล้วแต่ก็ยังเจอเยจีตามมาอยู่ดีนะฮะเหมือนแบบว่าต้องการจะป้ายยาผมหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเทียบกับไอเจวอนนี่ต้องบอกว่าภาพมันน้อยไปหน่อยนะหรือว่าปกติแล้วก็แถมประมาณนี้แต่ไอเจวอนมันดูแถมเยอะเหลือเกินได้เยจีอีกแล้วไอลูกทำไมล็อตนี้มันได้แต่เยจีว่าแถมเป็นรูปเดิมหมดเลยเนี่ยไม่มีรูปใหม่เลยตายแล้วมีแต่เยจีนะฮะถ้าเกิดเปิดหมดแล้วไม่มีลีอาใครเป็นเมนเยจีหลังไมค์มาขอแลกได้นะครับได้ลีอา3อันเลยไม่ถูกสายน้องแต่ว่าไม่ถูกคอสายน้องแต่ว่าได้สติกเกอร์น้อง3อันเลยนะฮะไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะฮะแล้วก็ถือว่าจัดเลย์เอาท์ได้ค่อนข้างดีนะอัลบั้มของอิจิก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว้าวขนาดไอจีวอนนะพูดตามตรงแล้วพร้อมเป็นงานของทีม2ก็ไม่รู้เข้ามาข้างในนะฮะก็เป็นอีกเซตหนึ่งคอสตูมที่3นะฮะรู้สึกว่าเปิดมากี่รอบก็จะเจอเยจีซูทุกรอบด้วยเหตุผลบางอย่างนะฮะแต่เขาแบ่งเซตถ่ายกันแหละทุกเซตเลยเขาจะเอาลียากับเยจีถ่ายด้วยกันและเขาจะเอาอีก3คนนะ3น้องของวงนะฮะเดยูจินแชรยองแล้วก็ยูนาถ่ายด้วยกันนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเปิดไปอันถึงสุดท้ายเราก็จะเจอรูปนะฮะซ่อนไว้แต่ตอนนี้ขอดูก่อนก็คือเนื้อเพลงเหมือนเดิมนะฮะแต่คราวนี้เป็นสีแดงแทนนะครับแล้วก็เมมเบอร์ยืนเดินเรียงกันนะฮะก็สวยงามดีนะฮะเปิดมาเจอเลยนะฮะอันแรกนะครับได้น้องยูนานะครับอีกรอบนึงนะครับสรุปว่าคราวนี้เปิดมาได้แต่มีแต่น้องยูนากับเยจีเนาะอ๋อแล้วก็มียูนากับแชรยองนะฮะสรุปทั้งทั้งนะครับคือไม่มีลีอาเลยนะครับลีอา0นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังมีลีอาอยู่แล้วอยากได้น้องเยจีเป็นหลักแล้วกันถ้าอยากได้เยจีเป็นหลักนะครับก็ติดต่อผมมาหลังไมค์ได้นะครับทาง Facebook ทัมสเตอร์นะฮะอีจีมีของพิเศษอย่างหนึ่งคือโปสเตอร์นะครับก็มาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรเนาะออกมาแล้วหวังว่าจะได้เมนแล้วกันนะฮะได้ DR บ้างนะฮะปึ๊บอ๋อก็คือรวมโอ้อย่างใหญ่นะฮะอันนี้สงสัยได้ติดฝาบ้านแน่เลยนะครับน็อตชายนะครับแบบเท่ๆนะฮะเดี๋ยวอาจจะอนาคตอาจจะไปติดเป็นแบ็คกราวด์คอนเทนต์เนาะโอ้มี2แบบนะครับเป็นรูปรวมทั้งคู่นะฮะก็สวยงามนะครับไม่รู้กลางนี้จะเห็นหมดหรือเปล่าดีจังโอเคนะครับอันต่อไปนะฮะเหมือนกันแน่เลยโอ้ไม่เหมือนอันเมื่อกี้ซ้ำแต่อันนี้ไม่ซ้ำอันนี้เป็นสีเขียวนะฮะน็อตชายเป็นชุดที่ลีอาทำโพนี่เทลไม่เท่ากันนะฮะก็ไม่รู้จะกางไงให้
เหี้ยเงินหมดเหมือนกันเรามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะซึ่งก็คืออัลบั้ม Weekly นะฮะ VR นะครับของน้องๆ Weekly นี่เองนะฮะก็ดูข้างในอัลบั้มตัวอัลบั้มหนาเลยแถมข้างๆนี่ทำเหมือนหนังสือเรียนด้วยคือด้วยคอนเซปต์น้องยังเป็นหนังสือเรียนอยู่ด้วยไงยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่อ่ะเออทำมาเป็นสมุดโน้ตน่ารักดีอ่ะเออดีไซน์น่ารักมากเลยชอบมากเลยมาเปิดหนังสือเรียนกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับเปิดมานี้เจอรูปเลยนะฮะมีสติกเกอร์ด้วยนะฮะน่ารักมากนะฮะแบบว่าดีเลยนะน่ารักจังโอเคแล้วก็ได้รูปน้องจีไม่ใช่จีฮานแป๊บนึงเดี๋ยวแจฮีนะฮะน้องแจฮีนะครับสวยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ซูจินทำไมก็โจอาดูผิดโจอานะฮะเพื่อความคอนเฟิร์มใช่น่าจะเป็นโจอานะฮะแล้วก็มันเดย์ไหมมันเดย์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้โอเคก็ได้ทั้งหมด3รูปนะฮะก็น่ารักดีนะฮะจริงน้องวิกลี่น่ารักทุกคนนะได้ใครผมก็ดีใจหมดนะก็เปิดเข้ามาข้างในโอเคโอ้ดูดิทำดีจริงๆแล้วแบบนี้ดีมากเลยนะแบบว่ามันทำให้เปิดได้เต็มหน้าไม่ต้องแบบแหกเหมือนอัลบั้มอื่นโอ้สวยขนาดเลยอ่ะดูดีจังอัลบั้มดีมากเลยอ่ะวิกลี่เป็นเล่นไปนะวงนี้อนาคตสดใสมากเลยโอ้โหเปิดดูเพลินทุกวันเลยโอ้ยน่ารักเนี่ยน้องจียุนนะครับเป็นไมเมนนะครับน่ารักมากนะฮะแล้วก็มีเพลงด้วยแล้วมันดีจังเลยอ่ะเออชอบจังแค่นี้ก็ประทับใจวีจีแล้วสักกันโอเคถือว่าเป็นการเปิดตัวได้ดีเนาะเออคือแบบดูใส่ใจทั้งกับคอนเซปต์อัลบั้มต่างๆเออรู้สึกว่ารู้สึกเป็นอัลบั้มที่รู้สึกว่าเออดีกว่าหลายอันที่ซื้อมาดูขนาดแบบปกซีดียังดูแบบมีความแบบเล่นเป็นกราฟิกอ่ะดูมีความสดใสดีมากเลยอ่ะเออชอบอ่ะอ๋อก็จะมีเขียนว่า weekly อย่างงี้เนาะปกสวยด้วยอ่ะอืมดีไปหมดเลยอ่ะต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือวีดของเพตากอนนะฮะซึ่งทางบ้านเพนทากอนไทยแลนด์เนี่ยไม่ได้ให้มาแค่เวอร์ชันเดียวนะให้ถึง2เวอร์ชันเลยนะฮะก็คือเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2นะฮะแบบเรารู้สึกดีใจมากเราไม่คิดเลยว่าแบบโอ้เขาจะแบบให้เราได้ให้เราเยอะขนาดนี้รู้สึกขอบใจจริงๆรู้สึกแบบว่าเออที่เปิดชแนลนี้มาก็ไม่ได้มีเปล่าประโยชน์นะไม่ได้ทำไปงั้นๆเนาะแบบเราทำแล้วก็ได้รับความขอบคุณอะไรแบบนี้มาก็รู้สึกแบบปลื้มใจมากนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับบ้านเพนทากอนไทยแลนด์ที่ส่งมาให้นะฮะก็อย่าเสียเวลานะครับเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะฮะใน3อันที่ผ่านมาเนาะ IG แล้วก็ Weekly เนี่ยเรารู้สึกว่า Pentagon เป็นอัลบั้มที่มีความปราณีที่สุดมีความดูเป็นความลงทุนที่สุดและนี่คืออัลบั้มบอยแบนด์อัลบั้มแรกในชีวิตที่ได้อันบ็อกซ์นะฮะก็มาดูข้างในเป็นยังไงกันนะฮะโอเคก็เป็นภาพหนุ่มๆนะครับฮุยนะฮะมีเมมเบอร์แต่ละคนเนาะฮอนซอกนะฮะโอเคขอไปเร็วๆนิดนึงนะฮะว่ามีภาพแผงอะไรไหมใครที่ซื้ออัลบั้มเพนทากอนน่าจะได้ดูหมดแล้วเนาะข้างในมีใครบ้างอะไรเงี้ยเนาะคีโน่อย่างเงี้ยนะฮะโอเคก็ข้างในไม่มีการ์ดแถมอะไรคิดว่าน่าจะอยู่ในนี้แล้วมั้งเดี๋ยวลองแกะดูเลยแล้วกันโอ้นี่ไงของแถมเต็มเลยมาแล้วปากค่อยๆออกมาค่อยๆมาโอเคนะฮะอันแรกนะครับการ์ดเป็นใครเอ่ยเป็นแบบต้องใช้แบบไอ้นี่เหรอใช้แบบคอยขูดใช่ไหมแต่เขียนว่าฮงซอกนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นฮงซอกเนี่ยแหละฮะอันนี้อ่านไม่ออกนะอันนี้คืออ๋อ CD อ๋อเมื่อกี้เปิดมาเออมีแต่โฟโต้บุ๊กเนาะอันนี้คือ CD น่าจะเป็นเมสเซจจากเมมเบอร์เขียนมาให้นะฮะนี่คือโอ้แผ่น CDดูดิไปมารู้สึกว่า IG ธรรมดาสุดเลยในเนี้ยค่ายเล็กๆกับรู้สึกว่าค่ายเล็กเป็นค่ายที่ดีไซน์พวกอะไรอ่ะอัลบั้มแพ็คเกจอัลบั้มออกมาได้ดูปราณีตกว่าดูมีลูกเล่นเยอะกว่ามากอันนี้เป็นหนังสือเนื้อเพลงแล้วก็สวยงามนะฮะไม่ได้มีหน้าเมมเบอร์อะไรแต่ก็เล่นสีสวยนะดูมีคุณค่าในการเก็บอ่ะคือ
ต้องบอกอย่างว่าเพนทากอนเนี่ยความหนาความอะไรไม่เหมือนกันด้วยนะไทป์1กับไทป์2อ่ะแล้วก็หน้าตาไม่เหมือนกันด้วยนะแต่เป็นอัลบั้มเดียวกันอ่ะคือไทป์ยังแบบต่างกันขนาดเนี้ยถือว่ามีการลงทุนมีการปราณีตในการทำมากเลยดีจังเลยเปิดมาเนี่ยคนละเรื่องเลยเห็นไหมเออของเต็มเลยอันนี้จะเป็นตัวแถมเดิมในออฟแพ็กเกจอัลบั้มแปลกๆมีซองหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็มีภาพรวมเมมโอ้อะไรเหมือนเต็มเลยอ่ะเป็นเหมือนมินิโฟโต้บุ๊กป่ะจะเรียกว่าอะไรได้ไม่รู้เรียกว่าอะไรได้เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นรวมอันนี้น่าจะเป็นเหยียนอันนะฮะโอ้ก็คือมีแบบเดี่ยวเมมเบอร์ทีละคนเลยอ่ะโยวอนเออโอ้โหอันนี้แบบมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันสุดยอดขนาดเนี้ยอุซอกนะฮะนี่ครบทุกคนเลยไหมเนี่ยน่าจะครบนะชินวอนนะฮะอันนี้คงไม่เปิดไปเร็วๆแล้วกันฮงซอกนะฮะแล้วก็คิโนยูโตะนะฮะแล้วก็คุยนะครับครบเลยอ่ะสุดยอดครบเลยเหรอแล้วเมื่อกี้เขาแพ็กมาแบบไอ้นี่สลับข้างกันเพื่อความบาลานซ์มีความปราณีตขนาดนี้เลยดูอีกกันหนึ่งนะครับคราวนี้เปิดมาเป็นอะไรขอดูหมดยังอ๋อมีได้ได้ฮงซอกอีกรอบแล้วอ่ะแล้วนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นคีโน่คิดว่าน่าจะใช่ขอดูเทียบแป๊บนึงดิถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคีโน่ใช่ไหมคีโน่แหละใช่หัวม่วงๆนะฮะเปิดมานี้นะครับได้คีโน่นะฮะทีมสีเขียวทีมสีขาวหน่อยจะได้เห็นชัดๆคีโน่แล้วก็ฮงซอกอีกรอบหนึ่งนะซึ่งไม่รู้ข้างในเป็นอะไรนะได้ซ้ำกันนะสองอัลบั้มนะครับออต่ำแต่ก็ยังได้ซ้ำนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นซีดีเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรนะฮะรูปดอกไม้ไม่มีเขียนด้วยว่าเมมเบอร์คนไหนวาดบอกไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เนื้อเพลงเหมือนเดิมนี้ไม่น่ามีอะไรต่างนะโอเคก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับการอันบ็อกซ์ครั้งนี้นะครับตอนพิเศษฉลองคริสต์มาสเนาะก็ได้เห็นภาพต่างๆมากมายได้การ์ดเมมเบอร์ที่อยากได้ด้วยแล้วก็ได้การ์ดเมมเบอร์ที่อยากได้ซ้ำด้วยนะฮะแล้วก็อยากมีความรู้สึกอยากแลกนิดนึงนะครับถ้าเกิดสาวกอีจีคนไหนนะครับเป็นสาวกของน้องเยจีนะครับแล้วมีเรียอยู่ในมือนะครับก็อย่ารอช้านะครับติดต่อกันมาได้นะฮะส่วนอื่นๆนี่ผมโอเคกับสิ่งที่ได้นะผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับได้ทั้งน้องใจฮีโจอานะครับมันเดย์นะครับแฮปปี้นะครับแล้วก็นุ่นๆเพนทากอนนี่ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าการ์ดของฮงซอก2อันนั้นข้างในจะเป็นอะไรต่อไปนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับกับอันบ็อกซ์ครั้งหน้าที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามาแล้วจะมาอันบ็อกซ์สนุกๆอย่างนี้กันอีกนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกับวิดีโอตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ